ิตุกี้คุณนี่ก็น่ารักจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันพิเศษเขามีของขวัญให้กันเสมอลุงกับลิงเขาเรียกกันนะเราไม่ได้เรียกเองนะอันนี้ลิงแต่ว่าพี่เต๋อเนี่ยลุงงานนี้บอกเลยว่าอย่างที่บอกพี่ยามบอกว่าเทศกาลเนี่ยคุณเต๋อเนี่ยเขาไม่พร่องเลยนะเอาจริงเรื่องนี้จริงแต่ว่าปีนี้วาเลนไทน์ก็เป็นหนึ่งวันในเรื่องราวของการันตีเรื่องการดูแลใจใส่ความรักพี่เต๋อให้อะไรไม่รู้งานนี้ไปเจอน้องใหม่ดาวิกาถามเรื่องนี้เลยว่าอะไรพิเศษไหมวันนี้ท้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะถามครับแพลนอะไรหลังจากเสร็จงานซิมเพิลเลยค่ะซิมเพิลไม่มีอะไรมากเป็นร้านแบบประจำแบบง่ายๆค่ะมีเตรียมของขวัญไหมคะมีสิคุณจะอวดไหมคุณจะอวดไหมเดี๋ยวถ่ายรูปอวดว้าวกับของที่พี่เต๋อให้ไหมพอที่พี่เต๋อให้หนูว้าวมากดาวีคิดไม่ยากเพราะดาวีรู้อยู่แล้วพี่เต๋อชอบอะไรแต่อย่างพี่เต๋อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจในมุมผู้หญิงเราคบกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันก็คือวันพวกสำคัญอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบกระชุ่มกระชวยมันทำให้เราแบบว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ดีใจที่พี่เขาให้ความสำคัญกับวันพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยค่ะธรรมดาเฉยๆปกติเพราะว่ารู้ไหมคะเขามาตรฐานแบบนี้ 100% เต็มกับพี่เต๋อมาตลอดทุกวันเหมือนวาเลนไทน์อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็คำว่าปกติธรรมดาเบสิกเนี่ยมันสำหรับเขาคือที่สุดแล้วเขาก็ไม่เคยลดลงเลยนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงใช่ครับแต่แหมต้องบอกว่าคลิปนี้ก็ลงนะกุหลาบช่อแดงนี่ก็คนโสดก็คือตายสนิทเหมือนกันนะพี่นะซื้อกุหลาบให้ตัวเองค่ะเชื่อเชื่อดีที่สุดใช่แล้วค่ะทั้งนี้นั้นความรักอบอวลไปนะคะครับ